อย่าพลาดนกจากฟ้าอย่าพลาดปลาหัวข้าฟื้นแล้วมันพูดชัดเจนว่ามันเจ็บเพราะใครแม่ซอยบอกพ่อกำนันไปเลยว่าข้าไม่ได้ทำไม่ใช่ไอดินพ่อกำนันจับไอ้บวรเข้าคุกไม่ใช่พ่อบวรหัวข้าบอกว่ามันพลาดท่าหกล้มมีดแทงใส่ตัวไม่มีใครมาฆ่ามันทั้งนั้นแม่ทำไมพ่อพูดแบบนั้นในเมื่อพี่เร่งมาพูดตามที่มันบอกพ่อกำนันจะได้ไม่ต้องจับผิดตัวเป็นบาปกรรมเปล่าๆเรื่องก็จบไปแล้วไม่ต้องสักให้มากความข้าจะกลับเรือนไปให้ยามันจำปาไปเอาละในเมื่อรู้ชัดแล้วว่าไม่มีใครผิดใครถูกก็ให้จบความเพียงเท่านี้อย่าขุดคุยกันอีกไปแยกย้ายกันกลับเรือนเองหมดเคราะห์หมดโศกแล้วข้าจะรีบไปบอกพ่อครูแม่ครูจะได้คลายห่วงบัวจอนไปพี่ดินกลับเรือนเธอจ้ะไอ้บวรหยุดจบความแล้วมีเรื่องอะไรก่อนหน้านี้มันชี้เป็นชี้ตายว่าข้าเป็นคนผิดกำนันเองก็เหมือนกันไล่ยิงข้าอย่างกับข้าเป็นโจรใหญ่แต่พอทุกคนรู้ว่าข้าไม่ได้เป็นคนผิดแม้แต่คำขอโทษก็จะไม่มีให้ข้าหน่อยข้าทำตามหน้าที่เอาเป็นว่าข้าขอโทษจบแล้วจบกันมันไม่ง่ายไปหน่อยหรือที่จะขอโทษแล้วก็จบไปแล้วเองต้องการอะไรหรือต้องให้ข้ากราบตีนเองต่อให้เองต้องกราบตีนข้าแต่ถ้าใจเองยังคิดอาฆาตแค้นอะไรข้านับแต่นี้ต่างคนต่างอยู่อย่ามายุ่งเกี่ยวกันอีกข้าไม่อยากจองเวรเองเพราะข้าไม่อยากร่วมกรรมกับเองหมดความแล้วใช่ไหมไปกลับไปเถอะจ้ะพี่บวรเองคิดถูกแล้วที่ไม่ไปอาฆาตแค้น ไม่มีสุขใดเกิดขึ้นได้จากผูกใจแค้นหรอกและเองก็คิดถูกที่ไม่ฆ่าตัวตายหลวงพ่อรู้เห็นการฆ่าตัวตายปลิดชีพตัวเองน่ะก็เท่ากับว่าเองสร้างกองกรรมกองเกวียนไม่จบสิ้นตอนนี้หัวใจของเองอ่ะเห็นธรรมแล้วก็อย่าเอาชีวิตไปผูกกับกรรมอีกหลวงพ่อก่อนฉันเกือบจะสิ้นใจฉันเห็นเรื่องราวของตัวเองในอดีตชาติสโหน่ก็เห็นเหมือนกันจ้ะภาพนั้นติดตาราวกับเพิ่งเกิดเมื่อไม่นานมีเรื่องใดที่ต้องแก้ไขหรือเจ้าคะอดีตก็คืออดีตโอ๊ยหลวงพ่อตีฉันทำไมเห็นไหมแล้วความเจ็บนะมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วอะไรที่ผ่านไปแล้วนะย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แม้แต่การข้างหน้าพวกเองก็อย่าได้ใส่ใจตอนนี้เวลานี้ให้เองสองคนนะคิดดีทำดีแล้วความดีมันก็จะเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวจ้ะหลวงพ่อหมดเคราะห์หมดโศกแล้วมาก็จะพรมน้ำมนต์ให้สโหน่เอ็งไปกับข้าไปไหนจ๊ะถ้าตรงนี้เป็นเวทีของเราแล้วนั่นล่ะรวงข้าวรวงข้าวก็คือคนดูของเราสองคนไงสโหน่ข้าจะสร้างโรงยี่เกให้สวยสมข้าจะเก็บเงินให้มากโขข้าจะต่อไม้เติมใจให้สถานต่อเติมรักให้อลังการจะสร้างงานให้พ่อครูแม่ครูอยู่สบายชีวิตของฉันก็ขอมอบให้พี่ทั้งกายและวิญญาณฉันจะร่วมสร้างฝันสานรักกับพี่จ้ะ ฉันขอรบกวนจ้ะแม่ไม่ใช่คนย่านนี้แม่มีธุระอันใดให้ฉันช่วยหรือฉันชื่อราตรีมาจากพระนครฉันแวะไหว้พระแล้วเดินเล่นหลงทางมาไกลช่วยบอกทางให้ฉันกลับวัดได้ไหมวัดอยู่ไม่ไกลจ้ะเดินลัดไปทางทุ่งแล้วเดี๋ยวผ่านกองไผ่ก็ถึงวัดแล้วจ้ะขอบใจจ้ะพวกหล่อนเป็นยิเกหรือใช่จ้ะและนี่เป็นนางเอกของข้าทั้งในเรื่องและบนเรือนพี่ดิน ฉันเห็นพวกหล่อนรำเข้าคู่ฉันไม่เคยเห็นหญิงเข้าคู่ชายจ้ะออกจะผิดธรรมเนียมแต่หน้ามองแต่แม่มาย่านนี้แม่มาเรือนใครหรือคุณราตรีคุณราตรีเจ้าคะท่านเจ้าคุณตามหากันให้วุ่นเร่งกลับไปที่วัดเถิดเจ้าค่ะฉันต้องลาไปแล้วไว้โอกาสเหมาะเราคงได้เจอกันอีกทางนี้เจ้าค่ะสาวจากพระนครงามจริงอย่างที่เขาว่าเลยนะจ๊ะต่อให้เป็นนางฟ้าแปลงกายลงมาก็ไม่มีใครงามเท่าสโนของพี่พี่ดินอย่าจ้ะพอได้แล้วจ้ะฉันอายเขาฉันจะไปช่วยงานแม่ครูรอค่ะด้วยเอ้ยเล่นเพลงยกทัพทิวะนี่ข้ามีองค์การจากในวังมาแจ้งพวกเองด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะมีเรื่องกระไรเหลือขอรับอ๋อบัดนี้มีข่าศึกมาล้อมพระนครไว้เรียบร้อยแล้วข้าก็เลยว้าไอ้พวกนี้นี่พาข้าเคลิ้มไปด้วยเลยมีอะไรล่ะพ่อไหนวันนี้สนุกเชียวนะก็มีข่าวดีอะสินี่พระยาบำเรอราชสำราญเจ้านายของบวรเขามาจากพระนครเว้ยมาตามหาตัวพระเขาเอาที่ร้องลำดีจะเอาเข้าไปชุบตัวในพระนครถ้าใครได้คัดเลือกจะต้องได้ดิบได้ดีได้ร้องเล่นละครชาตรียิเกทรงเครื่องเงินทองมีใช้สบายทั้งชาติน้ำฝนลอยดอกมะลิเจ้าค่ะคุณราตรีหอมเย็นชื่นใจเลยนะเจ้าค่ะชื่นใจไหมเจ้าค่ะหรือว่าจะรับสาโทบ้านนาเดี๋ยวน้อยจัดหาให้นะเจ้าค่ะน้อยเอ็งพูดจาให้เกียรติคุณราตรีด้วยไม่เป็นไรจ้ะฉันกินไม่เป็นขอบใจนะจ๊ะร้อนไหมเจ้าค่ะเดี๋ยวน้อยพัดให้เจ้าค่ะเดี๋ยวยี่สุนพัดให้เจ้าค่ะมีอันเจ้าค่ะดูก็ร้อน ร้อมแล้วหรือพร้อมแล้วขอรับเริ่มเลยนะขอรับอ่ะคนแรกเริ่มได้เลยพอข้าเคยได้ยินแต่สักกุณากาไก่แต่ของเองเนี่ยสักกุณากาไก่แต่มันยังไม่ลงเลยนะขอรับไม่ต้องถึงท่อนลงหรอกเองน่ะลงเรือนไปเลยสโนพี่ดินพี่ยังไม่ไปคัดตัวอีกหรือพี่จะไปได้อย่างไรเองไม่ไปหาพี่ตามสัญญาแม่กับจำปาไปเอายาจากบ้านหมอฉันเลยต้องอยู่ดูแลพ่อจ้ะถ้าอย่างนั้นถ้าแม่กับน้องเองกลับมาเองรีบตามข้าไปจ้ะฉันจะได้ไปเป็นแรงใจพี่นะพี่ไปก่อนนะ